สบายดีนักเรียนชั้นม.3เบิดทุกคนเนาะในสุโมงนี้พวกกันสิได้มาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นำอาจารย์แก้วเนาะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าอัดปากเนาะ1เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเฮาสิมาเข้าบทเรียนบทใหม่บทที่3เนาะก็คือขบวนการปฏิวัติอยู่บรรดาประเทศนายทุนในยุโรปอเมริกาและการสร้างตั้งสากลที่3ก่อนเฮาสิมาเข้าบทเรียนบทใหม่เฮาสิมาทวนคืนบทเรียนบทเก่าซะก่อนเนาะว่าพวกหลานจื้อบทเรียนบทเก่าได้อย่างนี้อย่างแน่เนาะจุดที่เฮาควรจื้อก็คือมี1การสร้างตั้งสหภาพโซเวียตเนาะการสร้างตั้งสหภาพโซเวียตได้ดำเนินการปฏิวัติเดือนตุลาเนาะแม่นได้สำเร็จในปีค.ศ. 1917เนาะรัฐบาลได้สร้างตั้งกองทัพขึ้นแดงอย่างรีบด่วนย้อนการสุดโทรมของทหารเนาะจึงมีการสร้างตั้งกองทัพแดงขึ้นและก็ย้อนว่าต่อมาเฮามาเข้าการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนาะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสงครามก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่หลังสงครามโลกครั้งที่1ได้การฟื้นฟูเศรษฐกิจแม่นเน้นใช้อุตสาหกรรมและกสิกรรมเบาเนาะได้ก็ได้สร้างตั้งการปฏิวัติแผนการ5ปีครั้งที่1และครั้งที่2ก็ประสบผลสําเร็จแต่ว่าการปฏิวัติ5ปีครั้งที่3แม่นได้มีได้ยุติในการพัฒนาเนาะย้อนการบุกโจมตีของเยอรมันจึงเฮ็ดให้ประชาชนโซเวียตได้ยุติการพัฒนาประเทศชาติเพื่อมาป้องกันประเทศชาติของเฮาเนาะมหาตัวที่3ก็คือสงครามโลกครั้งที่2ในสหภาพโซเวียตสงครามโลกครั้งที่2ในสหภาพโซเวียตได้ก็เกิดขึ้นมี3สนามรบใหญ่เนาะก็คือ1สนามรบป้องกันมอสโก2แมนสนามรบเลนินกราดและก็3แมนสนามรบเลนินสกาดเนาะสตาลินสกาดเนาะขออภัยเนาะก็คือสนามรบสตาลินกราดเนาะอันนี้เป็นบทเรียนบทเก่าที่พวกหลานควรจะจื้อจำเนาะบัดนี้เฮามาเข้าบทเรียนบทใหม่เลยเนาะก็คือบทที่3ขบวนการปฏิวัติอยู่บรรดาประเทศนายทุนในยุโรปอเมริกาและการสร้างตั้งสากลที่3เนาะบัดนี้เฮามาเข้าข้อ1เลยเนาะข้อ1ว่าถึงการปฏิวัติอยู่บรรดาประเทศนายทุนในยุโรปตะวันในยุโรปและอเมริกาเนาะการปฏิวัติเดือนตุลาของประชาชนรัสเซียได้กลายเป็นพลังแห้งในการกระตุ้นสุกยู่ให้แก้ขบวนการปฏิวัติของชนชั้นสาวผู้ออกแรงงานในทั่วโลกได้เกิดขึ้นอย่างหุนแรงเนาะโอเคขออภัยเนาะได้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและเรียนติดเด่นกว่ามูแมนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาเนาะโดยเฉพาะแม่นขบวนการปฏิวัติปลดปล่อยซาได้เกิดขึ้นอยู่บรรดาประเทศนายทุนในยุโรปและอเมริกาเนาะในวันที่9พฤศจิกายนปีค.ศ. 1918กรรมกรเยอรมันหลายพันคนเนาะได้เดินขบวนนัดหยุดงานอยู่นครหลวงแบกแลงเพื่อทวงให้ชนชั้นนายทุนเพิ่มเงินเดือนลดพรมงเฮ็ดเวียกและสร้างเงื่อนไขการดำรงชีวิตของพวกเขาเจ้าให้ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็คือการปฏิวัติเดือนตุลาหรือว่าการเดินขบวนของกรรมกรเยอรมันเนาะพวกหลานเนาะขบวนการต่อต้านชนชั้นนายทุนของชนชั้นกรรมกรฮังการีก็ได้เกิดขึ้นเนาะได้ลุกขึ้นเป็นขบวนอย่างดุเดือดและนับมือนับก้าวขึ้นสู่ระดับสูงชนชั้นกรรมกรสามารถสร้างตั้งอำนาจการปกครองใหม่ขึ้นและพรรคคอมมิวนิสต์ฮังการีก็ได้รับการสร้างตั้งขึ้นมาฮอดวันที่21มีนาคมปีค.ศ. 1919ได้มีการประกาศสร้างตั้งเป็นประเทศสาธารณรัฐฮังการีเนาะนอกจากนั้นบรรดาประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นขบวนการปฏิวัติของชนชั้นสาวผู้ออกแรงงานก็ได้เกิดขึ้นหลายประเทศในทวีปยุโรปเช่นประเทศฝรั่งอิตาลีอังกฤษอเมริกาและประเทศอื่นๆหลายประเทศพร้อมนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ของบรรดาประเทศดังกล่าวก็ได้รับการสร้างตั้งขึ้นพร้อมๆกันเนาะสาวกรรมกรอเมริกาได้พากันลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านชนชั้นนายทุนอย่างดุเดือดและหุนแฮงขบวนการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่เป็นประวัติศาสตร์นั้นแม้นการนัดหยุดงานของกรรมกรอยู่เมืองชิคาโกในวันที่1พฤษภาคมปีค.ศ. 1886เนาะพวกหลานเพื่อสนับสนุนเรียกร้องให้มีการเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงต่อมือผลสำเร็จของการปฏิวัติครั้งนั้นเฮ็ดให้กรรมกร 50,000 คนได้เฮ็ดเวียกมื้อละ8ชั่วโมงจากนั้นก็จากนั้นมาวันที่1พฤษภาคมก็ได้กลายเป็นวันกรรมกรสากลจนฮอดเท่าทุกมื้อนี้เนาะอันนี้เฮามาสังเกตรูปภาพของขบวนการนัดหยุดงานของประชาชนทั่วโลกเนาะพวกหลานเนาะ
บัดนี้เฮามาเข้าข้อ2เนาะข้อ2ก็คือการสร้างตั้งสากลที่3เนาะสากลที่2ได้ล่มสลายลงในเวลาที่สงครามโลกครั้งที่1ในปีค.ศ. 1914-58ได้ระเบิดขึ้นก็ตามแต่ขบวนการปฏิวัติของชนชั้นกรรมสิทธิ์ในทั่วโลกยังสืบต่อและนับมือนับเพิ่มทวีขึ้นเนาะพวกหลานเนาะอย่างหุนแฮงนี่เฮามาสังเกตเบิ่งวันนี้เนาะได้เพิ่มขึ้นทวีความหุนแฮงขึ้นเรื่อยๆเนาะวันที่2มีนาปีค.ศ. 1919กองประชุมใหญ่สากลคอมมิวนิสต์ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงมอสโกแห่งประเทศรัสเซียในกองประชุมมีผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาจากบรรดาประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายเนาะสากลคอมมิวนิสต์เอิ้นว่าสากลที่3ซึ่งแมนองค์การจัดตั้งของชนชั้นกรรมสิทธิ์และสาวผู้ออกแรงงานต่างๆอยู่นครหลวงขออภัยเนาะอยู่ในทั่วโลกเนาะอันนี้เป็นรูปภาพของวังฤดูหนาวเนาะพวกหลานเนาะสากลที่3ได้คงตัวอยู่ได้ถึงปีค.ศ. 1943เนาะสากลที่3ได้ดำเนินกองประชุมถึง7ครั้งเพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้แท้เหมาะกับแต่ละระยะแห่งการขยายตัวของการปฏิวัติโลกเนาะกองประชุมครั้งที่2ของสากลที่3ได้จัดขึ้นในปีค.ศ. 1920ได้ผ่านโครงการการแก้ไขปัญหาชนชาติและหัวเมืองขึ้นต่างๆโดยแมนฮันเลนินเป็นผู้วางออกเนาะเนื่องจากขบวนการปฏิวัติของชนชั้นกรรมสิทธิ์และพรรคคอมมิวนิสต์ของบรรดาประเทศต่างๆในโลกทั่วโลกเนาะมีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างเพียงพอและมีความสามารถเพิ่งตนเองได้ในการดำเนินการต่อสู้ต้านพวกนายทุนดังนั้นการคงตัวและการเคลื่อนไหวของสากลที่3มาถึงเวลานี้เห็นว่าบ่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกมาถึงเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1943สากลที่3จึงได้ประกาศยุบตัวลงเองเนาะสำหรับการสอนบทเรียนของอาจารย์บทนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์ขออธิบายคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเฮาสิมาเปิดห้องสอน Google Meet ตื่มอีกเทื่อนึงเนาะเพื่อมาแก้ข้อข้องใจที่พวกหลานยังบ่เข้าใจจุดใดเนาะอาจารย์ขอในการเปิดห้องเรียน Google Meet หันให้พวกหลานเข้าเรียนให้ครบจะพากันขาดห้องเรียนเนาะเพื่อให้พวกหลานขาดพวกหลานก็สิบ่สามารถแก้ไขข้อข้องใจพวกหลานได้เนาะสำหรับบทนี้อาจารย์ฝากไว้บทจุดที่พวกหลานควรจะจือเนาะก็มีคือ1ขบวนการปฏิวัติอยู่บรรดาประเทศนายทุนเอียรปและอเมริกาเนาะ2แม่นการสร้างตั้งสากลที่3มีอย่างแน่สร้างเมื่อใดอยู่ไสเนาะสิ้นสุดลงเมื่อใดเนาะอันนี้ก็แม่นจุดที่พวกหลานควรจะจือในบทนี้เนาะสุดท้ายนี้โอ้อาจารย์ก็มีเวียกบ้านเนาะมีเวียกบ้านให้พวกหลานเนาะคือมีคำถามอยู่นี่10ข้อให้พวกหลานไปตอบละเอียดเนาะไปตอบละเอียดเสร็จสืบต่อตอบใส่ต่อจากบทที่1บทที่2เนาะอันนี้ก็แมนคำถาม10ข้อเพราะว่าคำถามในบทนี้เนาะมันสิเป็นคำถามทวนให้พวกหลานในการสอบเสียงเนาะในการสอบเสียงประจำเดือนของพวกเฮาเนาะเพราะฉะนั้นให้พวกหลานตอบละเอียดถ้าจุดใดพวกหลานบ่เข้าใจก็ให้ถามเนาะถามจุดต่างๆที่พวกหลานบ่เข้าใจหั่นเนาะคำถาม10ข้อนี้ก็สิเป็นบททวนให้พวกหลานเนาะเพื่อทวนในการสอบเสียงหั่นเอาสุดท้ายนี้มาฮอดนี้อาจารย์ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิด19เนาะให้พวกหลานพากันรักษาสุขภาพจะพากันออกไปเที่ยวเลาะเล่นเนาะให้พากันลูกตื่นเด้อลูกเช้าซอยเวียกพ่อแม่ต่างความเหมาะสมเนาะพากันตั้งใจทำเฮียนการนำใช้โทรศัพท์คือการให้นำใช้เข้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นบ่เป็นผลประโยชน์พวกหลานบ่ให้เฮ็ดเนาะเพราะว่าหาพวกหลานเล่นโทรศัพท์เด้อตื่นมามื้อเช้าพวกหลานก็จะเมื่อยอ่อนเพลียเนาะลุกขึ้นมาเฮียนพวกหลานก็สิเข้าบ่ตามทันโมงทันเวลาเนาะพวกหลานเนาะเอาขอบใจ